จ๋าอลิสาเจ้าแม่ทิฟฟานี่ยินดีกับสาวข้ามเพศญี่ปุ่นที่ถูกยอมรับมากขึ้นจ๋าอลิสาเจ้าแม่ทิฟฟานี่ร่วมเป็นคณะกรรมการมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเจแปน2023ยินดีกับสาวข้ามเพศญี่ปุ่นที่ถูกยอมรับมากขึ้นจ๋าอลิสาพันธุศักดิ์นักธุรกิจสาวคนเก่งเจ้าของทิฟฟานี่ภัทยาภรรยาของพิธีกรคนเก่งอันภูวนาถคุณพลินผู้อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนความเท่าเทียมของคนข้ามเพศมาอย่างต่อเนื่องโดยวันที่28ตุลาคมได้เดินทางมาร่วมเป็นคณะกรรมการมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเจแปน2023ประเทศญี่ปุ่นและได้ให้สัมภาษณ์ถึงการได้มาเป็นกรรมการในครั้งนี้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือกมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเจแปน2023ใช่ค่ะมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนแต่ละประเทศที่ได้รับตำแหน่งแล้วก็จะไปประกวดที่ประเทศไทยค่ะและเวทีนี้ทางญี่ปุ่นเขาซื้อลิขสิทธิ์มาและได้จัดมาทุกปีเพื่อหาตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นค่ะได้เห็นผู้เข้าประกวดแต่ละคนเป็นยังไงเขามีการพัฒนาไปเยอะมากจริงๆประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไม่ค่อยนิยมในเรื่องของความสวยแต่ว่าเขาจะนิยมในเรื่องของความสามารถความเก่งเรื่องของทัศนคติของแต่ละคนมีความแตกต่างมากวันนี้เห็นว่าเขามีความแตกต่างทั้งเรื่องของการเดินที่มีความอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นมีความเป็นนางงามแบบจริงจังมีความเป็นที่นิยมเยอะมากก็ถือว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะมากเวทีวันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของคนญี่ปุ่นที่ให้การยอมรับในเรื่องของความแตกต่างและเรื่องของการให้โอกาสของคนญี่ปุ่นที่เป็นคนข้ามเพศและให้เขารู้ว่าวิธีการจะมาดำรงตนในการเป็นนางงามหรือว่าการใช้ชีวิตให้รู้จักกันเหมือนเป็นชุมชนหนึ่งที่ค่อนข้างมีพลังมากในประเทศญี่ปุ่นและเขามีไอดอลคนหนึ่งคือไอจังที่เคยเป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนของเราระดับโลกเรียกว่าไอจังเป็นอีกคนหนึ่งที่เปิดโลกกระทัดให้กับคนญี่ปุ่นทำให้คนญี่ปุ่นทุกคนเป็นที่ยอมรับในความเป็นคนข้ามเพศแล้วมาถึงวันนี้ก็เป็นปีที่4ของเขาแล้วในการประกวดนางงามครั้งนี้เรียกว่ามีพัฒนาการที่ดีมากจากวันแรกจากปีแรกคือคนญี่ปุ่นเขาอาจจะเดินบนรองเท้าส้นสูงไม่เป็นจนวันนี้เราเห็นว่าทุกครั้งที่เขาจะส่งนางงามไประดับอินเตอร์เขาจะต้องรู้ว่านางงามต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างวัฒนธรรมของที่ญี่ปุ่นทั้งเรื่องการเดินแบบก็เป็นที่แตกต่างวัฒนธรรมเขามีการเดินที่แตกต่างกันคือเขามีการใส่ชุดกิโมโนรองเท้าหรือเกียร์เขาก็จะเดินอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะต้องปรับตัวเองทั้งหมดเลยแล้ววันนี้เขาก็ต้องลุกขึ้นมาฝึกฝนเยอะมากเห็นชัดว่าพัฒนาการเปลี่ยนไปค่อนข้างสูงทีนี้หนักใจไหมในฐานะกรรมการจะรู้สึกประทับใจคนญี่ปุ่นเนื่องจากเขาทำอะไรเขาทำจริงจังในเรื่องความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมาตรฐานของเขาที่ทุกครั้งเขาไปดูงานที่ประเทศไทยจัดประกวดเขาก็จะบอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงไม่ได้เขาเข้าใจและจะเอามาปรับปรุงและหาว่าจะแก้ไขยังไงเพื่อให้ตัวแทนของเขาดีขึ้นความตั้งใจของเขามันทำให้เรารู้สึกประทับใจก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆประเทศอย่างบางคนยังมีความเดินไม่เป็นแต่พอได้ฝึกฝนเขาก็เปลี่ยนไปเลยมีบุคลิกใหม่มีลักษณะการเดินใหม่อยากจะบอกว่าแต่ละประเทศมีความแตกต่างแต่ความต่างนี้จะทำยังไงให้พวกเราประทับใจและให้คนทั่วโลกประทับใจคุณสมบัติของเขาไม่ว่าคนญี่ปุ่นหรือประเทศไหนก็อยากจะให้มั่นใจในตัวเองมีบุคลิกที่ชัดเจนมีความเป็นเขาเองก็จะชนะใจกรรมการได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าความเป็นตัวของตัวเองและความสามารถของเขาเองค่าเกณฑ์การตัดสินในใจเราเป็นยังไงบ้าง
เย็นของจ๋าคือเขาต้องเป็นธรรมชาติมากอีกอันหนึ่งคือเรื่องการแสดงความสามารถต้องจับโอกาสรู้ว่าโอกาสนั้นเป็นของเขาและต้องรู้ว่าจะเอาชนะยังไงความมุ่งมั่นเต็มที่ต้องทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องให้คะแนนเขาแล้วล่ะเวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเจแปน2023เป็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มคนข้ามเพศให้ความสนใจเต็มไปหมดเลยเรียกว่าเป็นความต้องการของตลาดใหญ่คนที่มาร่วมงานนี้ก็เป็นคนข้ามเพศในประเทศญี่ปุ่นวันนี้คนมาเยอะมากยินดีและดีใจกับผู้จัดงานมากที่สู้กับกระแสสังคมด้วยรวมถึงไอจังที่มีความเป็นผู้นำที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถจนทุกคนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักของคนทุกคนก็เลยเปิดใจให้กับคนข้ามเพศของประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นไม่หนักใจในการให้คะแนนใช่ไหมจ๋าหนักใจเอาจริงๆจ๋าเห็นเยอะเห็นความเก่งของแต่ละคนที่แตกต่างกันจ๋าจะเป็นคนให้คะแนนไม่ได้เพราะคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าวันนี้จะเป็นหน้าที่ของหลายๆท่านทั้งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนปีนี้มีน้องปอยตรีชดาเพชรรัตน์มีไอจังมีอีกหลายคนที่จะเป็นผู้ที่มองเห็นคนที่จะมาเป็นตัวแทนคนข้ามเพศของเขาคือใครจ๋าจะมอบหน้าที่นี้ให้กับทุกคนที่มองเห็นความสำคัญของคนที่จะมาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเขาน่าจะเลือกได้ดีกว่าจ๋าด้วยตอนนี้เวทีของเราก็มีการประกวดอยู่เช่นกันมิสทิฟฟานี่กำลังเริ่มแล้ววันที่6พฤศจิกายนนี้จะมีการออดิชั่นรอบแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์มีหลายกิจกรรมมากเลยจนถึงวันที่25พฤศจิกายนเป็นรอบพรีลิมแล้ววันที่27พฤศจิกายนไฟนอลมีรอบชุดว่ายน้ำและมีวันที่19พฤศจิกายนมีภารกิจวัดความสามารถมีกิจกรรมหลายวันมากงานค่อนข้างได้รับการตอบรับจากบุคคลข้ามเพศในประเทศไทยเยอะมากเวทีมิสทิฟฟานี่เป็นที่นิยมและได้รับการสนับสนุนมาตลอดรวมถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วยใช่เข้าวันนี้เราเลยใช้คำว่ามิสทิฟฟานี่เดอะออริจินอลการกลับมาของมิสทิฟฟานี่และเป็นการกลับมาของการท่องเที่ยวก็ให้ทุกคนได้เห็นถึงการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ที่เราช่วยทั้งธุรกิจและเศรษฐกิจให้ดีขึ้นด้วยและมีความตั้งใจทำใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชว์ไม่ว่าจะเรื่องของการประกวดไม่ว่าจะทำให้ชื่อเสียงของคนทั้งต่างประเทศคนก็ดูติดตามทั่วทั้งเอเชียก็ติดตามมิสทิฟฟานี่ของเราไม่ใช่แค่มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเราก็มีตื่นเต้นเหมือนกันที่จะต้องทำมิสทิฟฟานี่ให้ดีที่สุดเลยได้เว้นไปกี่ปีมิสทิฟฟานี่เว้นไปปีเดียวคือปี2021เราจัดไม่ได้เพราะเราโดนสั่งปิดโรงละครและก็มาจัดปี2022ถามว่ามีรูปแบบอะไรเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมให้อลังการยิ่งขึ้นไหมก็ทุกครั้งมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันทุกอย่างคนคงไม่อยากดูอะไรเท่าๆเดิมใช่ไหมทั้งเรื่องเวทีเทคนิคต่างๆการจัดการประกวดการมีส่วนร่วมของคนดูก็จะมีมากขึ้นค่ะเวทีของเรามาจากพื้นฐานในเรื่องของการให้โอกาสของโรงละครของทิฟฟานี่แล้วพอเราเห็นเรื่องของการให้โอกาสเราก็เห็นในเรื่องของสิทธิเท่าเทียมและเราคิดว่าการประกวดเหมาะกับโรงละครของเราอันนี้เป็นทางของเราที่มีความแตกต่างเพราะเรามองเห็นถึงความเท่าเทียมและเรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาว่าการเป็นเพศที่3จะมีประโยชน์กับองค์กรกับประเทศยังไงเราก็เลยคิดการจัดประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนมากว่า20ปีแล้วเพราะฉะนั้นจากมิสทิฟฟานี่มาสู่อินเตอร์เนชั่นแนลเลเวลเวทีอื่นเป็นเวทีผู้หญิงเวทีเราเป็นบุคคลข้ามเพศเวทีเราก็มีความแตกต่างในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการทำการประกวด
และทำการหล่อหลอมในเรื่องของการทำความเข้าใจในเรื่องของความเท่าเทียมความแตกต่างที่เกิดมาแตกต่างแต่มีลักษณะที่สามารถจะทำให้ทั้งเศรษฐกิจการงานต่างๆไปได้ทุกทางก็เป็นประโยชน์กับทุกๆคนค่ะก็อยากเชิญชวนชมทั้ง Miss International Queen Japan 2023 และ Miss Tiffany ว่าคนไหนจะได้ที่1และต่อไปก็มี Miss International Queen เวียดนามฟิลิปปินส์ก็อยากให้ทุกคนติดตามดูกันและทุกประเทศจะมาเจอกันใน Miss International Queen ที่ประเทศไทยในเดือนมิถุนายน2566นี้ค่ะ